รการเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอกจำกัดเกิดจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าคายมีความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจกิจกรรมทางการเกษตรแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะด้านการตลาดที่เดิมต้องขนผลผลิตไปจำหน่ายนอกพื้นที่โดยได้รวมกลุ่มกันตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนประเภทสหกรณ์การเกษตรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542เมื่อวันที่27มกราคม2546เลขทะเบียนสหกรณ์ที่กไก่001446เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ได้รับการจดทะเบียนจนถึงปัจจุบันรวม11ปีปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการ9คนมีนายขจรศักดิ์เดชผลเป็นประธานกรรมการมีสมาชิกจำนวน318ครอบครัวรวม8กลุ่มมีการพัฒนาและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับทางด้านการบริหารงานและอาคารสถานที่ทำการโดยได้เปิดอาคารอเนกประสงค์โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี2561ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีฐานะทางการเงินณวันที่31มีนาคม2561ดังนี้ทุนดำเนินการจำนวนกว่า58ล้านบาททุนเรือนหุ้นจำนวนกว่า4ล้านบาททุนสำรองจำนวนกว่า 536,000 บาทเงินรับฝากจำนวนกว่า 3,900,000 บาทจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกเพื่อเป็นทุนจำนวนกว่า13ล้านบาทจัดหาสินค้ามาจำหน่ายจำนวนกว่า 3,100,000 บาทการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวกข6จำนวนกว่า 720,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลิจำนวนกว่า 4,200,000 บาทข้าวเปลือกเมล็ดพันธุ์จำนวนกว่า 2,800,000 บาทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนกว่า 9,900,000 บาทมันสำปะหลังจำนวนกว่า 670,000 บาทผลการดำเนินงานมีกำไรเฉพาะธุรกิจจำนวนกว่า 1,400,000 บาทกำไรสุทธิจำนวนกว่า 340,000 บาทสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอกจำกัดให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจทางการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองทำการเกษตรด้วยปุ๋ยอินทรีย์ผลิตสารชีวภาพใช้เองปลูกผักปลอดสารพิษลดการพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีที่มีต้นทุนสูงขึ้นเป็นลำดับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนนอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอกจำกัดยังสนองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตเกิดการวางแผนการตลาดเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรโดยปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วม85รายรวมพื้นที่ปลูกข้าว 1,025 ไร่อีกทั้งยังต่อยอดการผลิตข้าวปลอดภัยภายใต้แบรนด์ข้าวหอมทองแสนขันโดยนำอัตลักษณ์แร่เหล็กน้ำพีมาเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการจำหน่ายทองแสนขันของเราเนี่ยนะครับเป็นดินแดนแห่งแร่เหล็กน้ำพีนะครับโดยสายน้ำโดยดินโดยแร่ธาตุเนี่ยในอำเภอทองแสนขันเนี่ยเราเชื่อว่าเรามีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่มีคุณค่าต่อโภชนาการผ่านช่องทางเข้ามาเรื่องข้าวของเราเนี่ยเพราะพวกเราทำข้าวนาปีครับตัวนี้ก็ได้เปรียบให้ว่าเราทำข้าวนาปีแล้วก็คิดว่าข้าวในแผ่นดินของแร่เหล็กน้ำพีเนี่ยนะครับโภชนาการเรื่องอาหารนั่นน่าจะดีนะครับเราก็เลยคุยกับทางคณะกรรมการเป็นการพร้อมทั้งได้ทำประชาสัมพันธ์ไปทางสมาชิกของสหกรณ์ของเราเนี่ยครับเราว่าเราจะทำโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็กสักโรงนึงกำลังผลิตสัก3หรือ4ตันต่อวันเนี่ยนะครับอันนี้ทางคณะกรรมการก็เห็นชอบนะครับแล้วโดยเฉพาะสมาชิกของเราเนี่ยก็เห็นดีด้วยปีนี้เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐบาลในเรื่องของแปลงใหญ่ข้าวเนี่ยได้วงเงินมา10ล้านบาทเนี่ยเพื่อให้โครงการข้าวหอมทองแสนขันเราประสบผลสำเร็จนะครับข้าวดีมีคุณภาพสมาชิกทุกคนให้ความเข้าใจให้ความร่วมมือเนี่ยเราจึงได้มีการจัดซื้อนะครับรถเกี่ยวข้าว1คันครับเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องเกษตรกรหลังจากที่ข้าวได้อายุเนี่ยเราก็จะทำการแปรรูปให้ทำการลงไปเกี่ยวนะครับโดยเราก็จะจัดคิวจัดเวในเงี้ยพอเรามีรถ1คันนะครับสมาชิกเข้าร่วมโครงการ85รายเนี่ยพื้นที่ 1,025 ไร่เนี่ยก็คิดว่ารถเกี่ยวข้าวนั้นน่าจะเพียงพอ2เราก็เลย
จัดซื้อรถไถนานะครับโครงการนี้เนี่ยมีโครงการมันต่อยอดกันนะครับซื้อรถไถนาสำหรับบริการสมาชิกเรื่องของไถเรื่องการปั่นครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยลดต้นทุนการผลิตอีก2คันนะครับใช้วงเงินของแปลงใหญ่10ล้านเนี่ยแล้วเราก็มาจัดตั้งปั๊มน้ำมันนะครับเรามองว่าปัจจัยการผลิตประมาณ 30% ของค่าใช้จ่ายมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราจึงได้จัดตั้งปั๊มน้ำมันชุมชนต้นแบบขนาดเล็กๆนะครับใช้งบประมาณไม่เยอะเท่าไหร่ครับ2ล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วก็มาตั้งปั๊มน้ำมันแล้วเราก็มาทำโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็กที่เหลือเราก็สนับสนุนเรื่องพันธุ์ข้าวเรื่องปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าเป็นยาหรือว่าเงินทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนะครับนี่คือแนวคิดแนวโน้มที่เราคิดเรื่องข้าวหอมทองเส้นขันขึ้นมา